สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วครับกับสวรรค์ชั้น6ครับเปิดรับปรึกษาปัญหาเรื่องรักๆคล้ายๆรวมไปถึงเรื่องเพศนะฮะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ละอองชาติและแขกรับเชิญสุดพิเศษครับน้องไมค์ครับสวัสดีครับไมค์สวัสดีค่ะไมค์สวัสดีสวัสดีครับน้องไมค์วันนี้มาปรึกษาปัญหาอะไรครับน้องไมค์ปรึกษาเรื่องเดียวที่มันอยู่ในใจไมค์ค่ะคือไมค์ขอถามว่าไมค์จะท้องไหมอะค่ะถ้าคุณไมค์เนี่ยอาจารย์จะพูดบอกว่าถ้าคุณไมค์เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเนาะมันก็มีโอกาสท้องได้เนาะยังไม่เคยมีเลยค่ะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วน้องไมค์กังวลเรื่องท้องทำไมอ่ะคือก่อนหน้านี้ไมค์ไปห้องน้ำต่อจากผู้ชายค่ะคือไมค์ก็นั่งชักโครกนั่งโถอะค่ะต่อจากเขาไมค์กลัวว่าอสุจิเขาที่อยู่ระแวกนั้นจะกระเด็นใส่ไมค์หรือเปล่าเป็นห้องน้ำใช่ค่ะไม่กลัวมากเลยจริงๆอสุจิเนี่ยมันก็ตายง่ายเนาะแล้วมันโดนอากาศแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วมันไม่มีความอดทนหรอกจะมีอยู่ตัวนึงที่แข็งแรงที่วิ่งไปได้แต่ก็คงหมดสิทธิ์แล้วถ้าอยู่ตามชักโครกเจออากาศก็ตายแล้วจ้ะน้องมาไม่ท้องแน่นะคะโอ้ยคงไม่ท้องหรอกครับแต่ยังไม่จบค่ะมายมีเรื่องนึงค่ะว่าคือวันเสาร์ที่ผ่านมามายไปว่ายน้ำตอนที่มายกระโดดตุ้มลงไปมีผู้ชาย5คนอยู่ในนั้นโอ้โหอสุจิจะวิ่งรัดน้ำมาใส่มายมั้ยคะผมว่าน้องไมค์คิดมากครับแล้วค่ะการที่โดดน้ำลงไปในสระเนี่ยนะแล้วในสระนี่มีคลอรีนนะบางทีก็เป็นสระเกลืออาจารย์ว่าอสุจิมันคงอยู่ไม่ได้นะครับมันคงตายไปกับน้ำแล้วครับถือว่าดีใจมาขั้นหนึ่งแล้วค่ะแต่ไมค์ก็ยังกังวลอยู่มันคลายใจไมค์มากอะไรครับเมื่อกี้เองค่ะก่อนจะเข้ารายการค่ะมีอะไรแฟนไมค์เขาก็ไปเข้าห้องน้ำค่ะปรากฏว่าเขาออกมาเขามาจับไมค์แต่เขาไม่ได้ล้างมือแบบนี้อสุจิจะเข้าไปในเสื้อไหมคะโอ้อาจารย์ว่านะอสุจิเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอที่จะทะลุเสื้อผ้าเข้าไปได้หรอกนะน้องไมค์อย่ากังวลใจเรื่องนี้ไม่มีปัญหาหรอกแล้วก็ไม่ท้องแน่แต่ไมค์ว่าไมค์ท้องทำไมคิดอย่างนั้นนะครับคือตอนนี้เหมือนปวดท้องแป๊บๆอะค่ะปวดตรงกลางเนี่ยค่ะอุ้ยเนี่ยพอไมค์พูดปุ๊บมันก็จะมีอาการเหมือนตอบสนองการที่เราพูดเริ่มเหมือนเด็กกำลังจะกลับหัวค่ะเสียงอะไรครับอ๋อเด็กไม่ได้กลับหัวกำลังจะกลับหัวครับทางที่ดีน้องไมค์ไปดีกว่าเอาให้ไมค์เผลอตอดไปดีกว่าฮะน้องไมค์มีกลิ่นด้วยนะครับน้องไมค์อันนี้ขอคำยืนยันจากอาจารย์เดี๋ยวว่าอาจารย์มาท้องไหมคะคนจะไปก่อนเดี๋ยวมาคุยเรื่องท้องต่อไมค์ไม่ได้ท้องนะคะไม่ได้ท้องไปเลยครับคุณไมค์โหรีบไปเลยครับคุณไมค์ปวดหัวเลยครับอาจารย์ครับรีบขึ้นตาเลยเนี่ยรีบปิดรายการดีกว่านะครับด้วยคำคมเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับปวดท้องต้องไปแต่ถ้าอยากเจอพี่ถ้าต้องไปที่ห้องฮัลโหล